แฟนๆถามคุณปู่ไพวงหลังเห็นกระเป๋าสีชมพูชาวเน็ตตาดีถามปู่ไพวงขายสบู่ด้วยเหรอคะหลังจากมีคำตอบที่ชัดเจนของคุณปู่ไพวงเตชะนรงค์พ่อของสงกรานต์เตชะนรงค์ที่เจ้าตัวได้ออกมาตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตรายหนึ่งที่เข้ามาพูดถึงหวานใจลูกชายอย่างแมทพิรณีมีใจความว่าถ้าเอาแมทมาเป็นลูกสะใภ้เขาจะเป่าหูให้สงกรานต์และจะทำให้ครอบครัวไม่ถูกกันเขาห้าวๆแบบนี้อันตรายซึ่งทางคุณปู่ไพวงได้ตอบคอมเมนต์ดังกล่าวกลับไปว่าปู่เผด็จการกว่าที่หนูคิดทำเอาชาวเน็ตหลายคนต่างชอบอกชอบใจในความคิดและการตอบของคุณปู่หลังจากกระแสเงียบไปสักพักก็เกิดกระแสกิจการสาวแมทกลับมาอีกครั้งเมื่อคุณปู่ไพวงลงรูปคู่น้องปีใหม่หลานสาวสุดที่รักพร้อมระบุแคปชั่นว่าปู่ไปงานแต่งงานเลยไม่ได้ดินเนอร์กับปีแต่ดันมีชาวเน็ตตาดีมองไปข้างหลังบนโต๊ะภายในบ้านพบแพ็กเกจกระเป๋าสีชมพูคล้ายกับเป็นแบรนด์สบู่ของสาวแมททำให้ชาวเน็ตเกิดข้อสงสัยถามว่าคุณปู่ขายสบู่ด้วยเหรอคะแต่คุณปู่ก็ไม่ได้เข้ามาตอบแต่อย่างใดทำให้ชาวเน็ตท่านอื่นต่างแซวในความตาดีไปอีก